สวัสดีครับกลับมาพบกับผมครับครูอาร์ตี้นะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวของพระพุทธเจ้านะครับจะเล่าประวัติของพระพุทธเจ้าแบบสั้นๆ นะครับให้นักเรียนฟังถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันครับโอเคครับนี่คือพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าคือคนที่เป็นผู้นำในศาสนาพุทธนะครับคนไทยส่วนใหญ่ก็นับถือศาสนาพุทธและนี่ก็คือพระพุทธเจ้าเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าเรื่องประวัติของพระพุทธเจ้านะครับเดิมทีพระพุทธเจ้านะครับพระพุทธเจ้าเป็นลูกชายเป็นลูกชายของพระราชาพระราชาชื่ พระเจ้าสุทโธทนะนะครับกับนางสิริมหามายานะครับทั้งคู่เป็นพระราชาเป็นพระราชานะครับเป็นพระราชาเป็นพระราชานะครับอยู่ในเมืองนะครับและนะทั้งคู่นะครับอันนี้พ่อของพระพุทธเจ้าพ่อของพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าเมืองนะครับชื่อพระเจ้าสุทโธทนะส่วนแม่ของพระพุทธเจ้านะครับแม่ของพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าหญิงนะครับชื่อนะครับนางสิริมหามายาทั้งคู่แต่งงานกันทั้งคู่แต่งงานกันนะครับแต่งงานกันโอเคทั้งคู่แต่งงานกันและมีลูกลูกชายก็คือพระพุทธเจ้าชื่อนะครับพระพุทธเจ้าก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้ามีชื่อเป็นคนธรรมดาเป็นเจ้าชายเป็นลูกของพระราชาลูกของพระราชาเรียกเจ้าชายลูกของพระราชาเรียกเจ้าชายเป็นเจ้าชายชื่อเจ้าชายสิทธัตถะนี่ครับเจ้าชายสิทธัตถะก็อยู่ในวังอยู่ในวังกับพ่อกับพระราชานะครับจนอายุ16ปีอายุ16ปีจนเจ้าชายสิทธัตถะอายุ16ปีเจ้าชายสิทธัตถะก็แต่งงานแต่งงานแล้วก็มีลูกอีกเหมือนกันเจ้าชายสิทธัตถะก็แต่งงานนะครับแต่งงานตอนอายุ16ปีแต่งงานตอนอายุ16ปีแล้วก็มีลูก1คนมีลูก1คนนะครับเป็นลูกชายชื่อลูกชายว่าลาหุนโอเคชื่อลูกชายว่าลาหุนนะครับอยู่มาวันหนึ่งนะครับอยู่มาวันหนึ่งตอนนั้นเจ้าชายสิทธัตถะก็อายุได้29ปีนะครับตอนอายุ29ปีเจ้าชายสิทธัตถะมีโอกาสได้ออกไปนอกเมืองออกไปนอกเมืองนะครับนอกพระราชวังนี่นอกวังที่อาศัยอยู่พระราชานะครับเจ้าชายอยู่ในวังนะครับวันหนึ่งตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยอายุ29ได้มีโอกาสออกไปนอกเมืองพอออกไปนอกเมืองแล้วเป็นไงครับทีนี้ไปเห็นประชาชนเห็นคนทั่วไปที่นะครับที่มีลักษณะนะครับมีลักษณะต่างๆกันนะครับนี่ครับเจ้าชายออกมานอกเมืองนะครับพอออกมานอกเมืองก็เห็นคนต่างๆนะครับมีลักษณะนี่เป็นคนแก่นะครับเป็นนักบวชเป็นคนบางคนก็ตายไปก็มีเจ้าชายสิทธัตถะเห็นดังนั้นก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าถ้าตัวเองนะครับถ้าตัวเองไม่อยากที่จะเกิดไม่อยากที่จะแก่ไม่อยากที่จะเจ็บแล้วก็ไม่อยากตายจะต้องทำยังไงบ้างนะครับก็กลับมาคิดว่าจะต้องทำยังไงก็เลยไปเจอเข้ากับนี่ครับเจอกับนักบวชก็คิดว่าการที่เป็นนักบวชมีโอกาสที่จะไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บแล้วก็ไม่ต้องตายจึงคิดว่าตนเองนั้นจะออกบวชจะบวชบ้างเจ้าชายสิทธัตถะต้องการที่จะบวชบ้างนะครับทีนี้ดังนั้นก็เลยนะครับตอนที่อายุ29นั่นแหละก็เลยเดินทางออกไป
นะครับเดินทางออกไปเพื่อที่จะบวชนะครับนี่ครับท่านก็ทรงออกมาบวชนะครับนี่ครับหนีออกจากวังมาไม่อยู่ในวังแล้วตอนนี้หนีออกมาแล้วจะไปบวชก็มาที่ริมแม่น้ำนี่มีแม่น้ำเนรัญจลาท่านก็มาบวชนะครับบวชเป็นพราหมณ์ตอนนี้ยังไม่ได้เป็นพระตอนนั้นยังไม่มีพระยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้ายังเป็นพราหมณ์เมื่อไปบวชเป็นพราหมณ์แล้วก็เดินทางไปศึกษาเรียนรู้นะครับการแสวงหาวิธีการที่จะต้องไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บแล้วก็ไม่ตายนะครับก็ไปเรียนรู้วิธีการนั่งสมาธินั่งฌานกับฤาษีนะครับมีฤาษีที่พระพุทธเจ้ามีฤาษีที่เจ้าชายสิทธัตถะไปเรียนด้วยอยู่2องค์นะครับมีฤาษี2องค์ที่ไปเรียนด้วยองค์นึงชื่ออาราลดาบทนะเป็นฤาษีอยู่นะครับแล้วก็อีกองค์นึงนะครับชื่ออุทกดาบท2องค์นี้นะครับก็ไปเรียนกับฤาษีทั้ง2องค์นี้เรียนไปนั่งสมาธิเข้าฌานเรียนที่ฤาษีสอนทุกอย่างจนหมดและฤาษีสอนจนหมดและจนไม่มีอะไรจะสอนแล้วนะครับเจ้าชายสิทธัตถะก็ยังคิดว่าสิ่งที่ได้เรียนมาทั้งหมดเนี่ยยังไม่ถึงที่สุดยังไม่ถึงที่สุดแห่งการที่สุดแห่งความทุกข์นะยังคงต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่อีกท่านก็โอเคท่านนั้นก็เดินทางต่อเดินทางออกจากสำนักของฤาษีทั้งสองตนนี้นะครับก็ออกเดินทางแสวงหาความรู้ต่างๆต่อไปนะครับไปเรียนรู้ต่อไปเพื่อหาวิธีการที่จะพ้นจากความทุกข์ให้ได้นะครับแล้วก็ในระหว่างที่เดินทางก็มีคนที่เลื่อมใสแล้วก็นับถือเจ้าชายสิทธัตถะเพราะคิดว่าเจ้าชายเนี่ยเป็นคนที่น่าจะมีทางที่จะบรรลุธรรมได้นะครับอันนี้ตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะท่านทรงฝึกฝนนะครับแล้วก็บำเพ็ญเพียรอย่างตั้งอกตั้งใจอย่างเคร่งเครียดท่านถึงกับใช้วิธีการบำเพ็ญทุกกริยาเหมือนทำบำเพ็ญเพียรด้วยความทุกข์อย่างถึงที่สุดก็คืออดอาหารนะครับนั่งอยู่นั่งไม่กินข้าวนะไม่กินน้ำอดอาหารจนร่างกายผอมนะครับจนร่างกายผอมก็ยังไม่บรรลุธรรมยังไม่บรรลุธรรมนะครับและมีเทวดาองค์หนึ่งนะครับมีเทวดาองค์หนึ่งนี่มาเทวดามาดีดพินให้พระพุทธเจ้านะครั้งแรกที่เทวดากำลังจะดีดพินเทวดาตั้งสายพินนะตั้งสายพินตึงมากเวลาตั้งสายพินตึงเวลาดีดสายพินเป็นไงครับสายพินก็ขาดออกสายพินก็ขาดออกดีดไม่ได้พอตั้งสายพินตึงเกินไปสายพินเวลาดีดก็ขาดดีดไม่ได้นะและเทวดาเอาใหม่ครับเทวดาก็ตั้งสายพินใหม่แต่คราวนี้เทวดาตั้งสายพินให้หย่อนเกินไปเวลาดีดสายพินที่หย่อนเวลาดีดแล้วเป็นไงครับดีดไม่ดังไม่มีเสียงดังเพราะสายพินหย่อนเกินไปครั้งที่1ตึงเกินไปดีดไม่ได้ดีดก็ขาดหย่อนเกินไปตอนนี้หย่อนเกินไปดีดไม่ได้อีกดีดไม่ดังนะทีนี้เทวดาเอาใหม่เทวดาตั้งสายพินธรรมดาตั้งสายพินปานกลางไม่ตึงมากไม่หย่อนมากปานกลางทีนี้เวลาตั้งสายพินแบบปานกลางก็ดีดได้ดีดแล้วมีเสียงดังทีนี้พอสายพินตั้งปานกลางก็สามารถดีดได้ครับดีดได้ดีดแล้วมีเสียงมีเสียงสามารถดีดได้ทีนี้พระพุทธเจ้าเห็นที่เทวดาทำแบบนั้นก็เลยคิดขึ้นได้การที่พระองค์ทรงตั้งใจบำเพ็ญเพียรมากเกินไปอดข้าวอดน้ำนี่คือการปฏิบัติแบบตึงเกินไปก็จะไม่สามารถบรรลุธรรมได้หรือการที่ตนเองไม่ตั้งใจนะครับไม่ตั้งใจไม่ปฏิบัติธรรมก็จะไม่สามารถบรรลุธรรมได้จึงทรงหันมานะครับเดินทางสายกลางนะครับไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปเดินทางสายกลางพอดีนะครับและหลังจากที่พระองค์
เดินทางสายกลางนั้นก็สามารถบรรลุธรรมได้ในที่สุดโอเคและนะครับตอนนี้ครับพระเจ้าชายสิทธัตถะสามารถบรรลุธรรมได้เพราะว่าการกระทําบําเพ็ญเพียรแบบทางสายกลางนั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้ครับนี่คือประวัติคร่าวๆของเจ้าชายสิทธัตถะจนเป็นพระพุทธเจ้านะครับตั้งแต่เกิดนะครับจนกระทั่งถึงวันที่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเดี๋ยวคราวหน้าครับคราวหน้าผมจะมาเล่าเรื่องราวต่อไปหลังจากที่พระพุทธเจ้าบรรลุธรรมแล้วพระพุทธเจ้านะครับทำอะไรต่อนะครับแล้วกลับมาพบกันคราวหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ